สวัสดีค่ะวันนี้รินจะมาพูดถึง5สมุนไพรต้องห้ามผู้ป่วยโรคไตกินแล้วไตพังอย่างที่เราทราบกันว่าสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์มากมายแล้วก็มีหลากหลายชนิดเลยนะคะผู้ป่วยโรคไตก็อยากทานสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงไตและอยากทำให้ค่าไตดีขึ้นหลายๆท่านนะคะก็อาจจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือตามอินเทอร์เน็ตต่างๆสมุนไพรก็จะมีหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นยาน้ำยาต้มยาหม้อลูกกลอนแคปซูลบางสมุนไพรที่ทำออกมาจำหน่ายเป็นสมุนไพรที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะมีการใช้สมุนไพรผิดชนิดและอาจมีสารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารสเตียรอยสารตะกั่วหรือว่าสารหนูเมื่อไตเราเสื่อมสมุนไพรก็อาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วนะคะเพราะอาจทำให้ไตเสื่อมลงได้อย่างรวดเร็วหรือว่าทำให้ไตวายเฉียบพลันได้ค่ะหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคไตกินสมุนไพรเป็นประจำจะส่งผลทำให้ไตทำงานหนักและทำให้ไตเสื่อมได้เช่นกันนะคะ5สมุนไพรต้องห้ามกินแล้วไตพังจะมีสมุนไพรอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ1. ลูกยอลูกยอมีปริมาณโพแทสเซียมที่สูงมากค่ะในน้ำลูกยอมีปริมาณโพแทสเซียมสูงถึง 2,195 มิลลิกรัมซึ่งผู้ป่วยโรคไตจะต้องมีการควบคุมค่าโพแทสเซียมอยู่ที่ 3.6 ถึง 5.2 มิลลิมอลต่อลิตรถ้าค่าโพแทสเซียมสูงจะส่งผลทำให้หัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะและถ้าค่าโพแทสเซียมสูงมากๆอาจส่งผลทำให้หัวใจวายเฉียบพลันได้เลยนะคะผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงค่ะ2. เห็ดหลินจือเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงดังมากๆเลยค่ะมีประโยชน์มากมายแต่เมื่อไตเราเสื่อมแล้วเห็ดหลินจือก็อาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วนะคะเมื่อผู้ป่วยโรคไตกินแล้วจะทำให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงส่งผลทำให้ไตเสื่อมลงได้อย่างรวดเร็วและอาจทำให้ไตวายเฉียบพลันได้ค่ะ3. แคนเบอร์รี่แคนเบอร์รี่เป็นผลไม้รสเปรี้ยวมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะช่วยรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ผลดีถ้าผู้ป่วยโรคไตดื่มน้ำแคนเบอร์รี่เป็นประจำก็อาจจะส่งผลทำให้กรดซาลิไซลิกในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นได้เสี่ยงทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะและอาจส่งผลทำให้ไตทำงานผิดปกติค่ะ4. ลูกเนียงหรือชะเนียงลักษณะผิวมีสีน้ำตาลคล้ำหรือสีน้ำตาลอมม่วงซึ่งมีสารที่ก่อให้เกิดอาการพิษที่ชื่อว่ากรดแจงโคลิกซึ่งเป็นพิษต่อไตหากผู้ป่วยโรคไตทานบ่อยๆหรือทานเป็นประจำอาจส่งผลให้ระบบไตล้มเหลวได้ค่ะ5. ต้นอ่อนข้าวสาลีต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะเป็นพืชที่มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สูงมากค่ะซึ่งค่าโพแทสเซียมปกติจะควบคุมอยู่ที่ 3.6 ถึง 5.2 ถ้าค่าโพแทสเซียมสูงจะส่งผลทำให้หัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะส่วนค่าฟอสฟอรัสนะคะค่าปกติจะควบคุมอยู่ที่ 2.5 ถึง 4.5 ถ้าค่าฟอสฟอรัสสูงก็จะส่งผลทำให้เราคันตามผิวหนังนะคะหรือผิวหนังไหม้ได้ค่ะสำหรับวันนี้รินขอฝากความรู้ดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ